แต่สำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมอยู่แถวๆอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ยังทำนากันอยู่เยอะเลยทีเดียวนะคะมีพื้นที่ทำนาเยอะค่ะตอนนี้เขามีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่กินนาข้าวกันนะคะแล้วก็เขาก็ใช้น้ำจากเขื่อนนเรศวรที่อยู่ในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามนั่นแหละค่ะส่งเข้าไปให้กับพี่น้องที่ทำแปลงใหญ่นาข้าวนั่นเองค่ะก็เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วก็ลดต้นทุนแล้วก็ปรากฏว่าพอน้ำดีข้าวพันธุ์ดีด้วยผลผลิตก็เลยเพิ่มมากขึ้นนะคะติดตามจากคุณมณภาสิริสมบูรณ์ค่ะจากการกำหนดการเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยโครงการ AgriMap สำนักงานชลประทานที่3คัดเลือกตำบลดงประคำอำเภอพรหมพิรามพิษณุโลกพื้นที่ 1,530 ไร่เป็นโครงการแปลงใหญ่ข้าวมีเกษตรกร100รายทำมา1ปีแล้วโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวรมีเขื่อนนเรศวรซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำทำหน้าที่จัดสรรน้ำให้แปลงใหญ่ปกติแล้วการทำนาจะใช้น้ำ 1,000 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อ1ไร่ต่อ1ฤดูกาลเพาะปลูกแต่เมื่อปลูกข้าวพันธุ์ดีประกอบกับมีหน่วยงานต่างๆมาให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการปลูกแบบเปียกสลับแห้งทำให้ใช้น้ำลดลงมาตรฐานเนี่ยน้ำมันก็จะประมาณสัก 1,000 ถึง 1,200 ใช่ไหมฮะถ้าทุกใช้น้ำใช้ข้าวอายุสั้นเนี่ยมันก็จะระดับการใช้น้ำเนี่ยมันก็จะน้อยลงมาครับอาจจะเหลือ800 900อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ขึ้นอยู่กับเกษตรกรเนี่ยและกะที่กรมชลประทานเข้ามาแนะนำด้วยส่งเสริมกรมส่งเสริมหน่วยงานที่มีส่วนร่วมกับการจัดการเรื่องแปลงใหญ่เนี่ยสนับสนุนเข้ามาด้วยนะฮะมาแนะนำมาชี้นำว่าต้องใช้น้ำขนาดไหนสมควรจะประหยัดน้ำช่วงไหนอย่างเงี้ยครับข้าวที่เกษตรกรปลูกเป็นข้าวหอมมะลิ105มีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมตั้งแต่การเพาะกล้าจนถึงเก็บเกี่ยวพบว่าลดต้นทุนการผลิตได้ไร่ละ 1,000 บาทในขณะที่ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากไร่ละ500กิโลกรัมเป็นไร่ละ608กิโลกรัมผลผลิตที่ได้ผ่านมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตรเป็นข้าวปลอดภัยจากสารพิษก็น้ำดีเนาะก็ผลผลิตข้าวก็ได้เพิ่มขึ้นต่อไร่เพิ่มขึ้นครับราคาเป็นยังไงบ้างคะราคาก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เอาข้าวไปขายที่โรงสีครับเอาข้าวไปแปรรูปที่โรงสีของชุมชนของเราเองครับแปรรูปเป็นข้าวสารขายครับราคาก็เลยสูงราคาก็จะเพิ่มขึ้นครับข้าวเปลือกที่ได้สมาชิกจะนำมาขายแก่วิสาหกิจชุมชนมะลิ105นาแปลงใหญ่ดงประคำได้ราคาสูงกว่าตลาดตันละ200บาทเมื่อสีเป็นข้าวสารแล้วบรรจุถุงจำหน่ายกิโลกรัมละ 35-50 บาทขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งสมาชิกอยากจะได้เงินปันผลกำไรจากการขายข้าวสารทุกคนพึงพอใจกับความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้นจากการทำนาแปลงใหญ่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนมณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ